ต้น2ต้นหมดแล้วไข่ตัวมันเหลือให้พ่อได้กินเหลือแล้วแล้วครับเดี๋ยวถ้าเอาตำหุงเสร็จถาดนี้มันก็จะแซ่บอีกแบบนึงนั่นแหละใช่มันก็จะเป็นแบบใส่ผักใส่อะไรไงเวลาถ่ายรูปมันก็จะสวยไงเวลาแค่นั้นอันนี้ก็จะสวยมันก็สวยนี่เห็นไหมมันก็สวยมากอันนี้กินลงไปใส่ใส่หน้ากัดหนาสงสัยกินเผาแล้วนอนเล่นอยู่ก็เนาะหนาพุ่งกระตัดเราไหมหนาตากระตัดแล้วกินเราเอาแบบแก้วออกเนี่ยเหลือๆป่ะมีอย่างแน่นี่ส้มตำปลาดุกปีกไก่โอ้พ่อเดี๋ยวอันนี้เอาไว้กินน้ำหนึ่งมันก็หน่อยโอเคสำนีพ่อพี่น้องเขาเทียงเทียงมันนังเนิ่นมันนังเป็นเดียลงมาเลยก็บอกให้ยับแต่โดดแล้วว่าไปยุบหุ้นใช่ไหมเป็นไงเป็นงำงำมันป่ะที่เป็นเป็นก็เป็นแดงงามเรื่องง่ายๆให้ได้มันหนักเลยโอ้ก็หวานเดี๋ยวล่ะเออเซเป็นพ่อมันนั่งมองหวานหมดโอ้ยมื้อนี้ลมมันบ่ท่อเนาะซอยไปได้แล้วมื้อนี้ลมไม่ท่อหวานแน่ว่ะมื้อนี้ห่มก็จริงบดก็จริงแต่ว่าลมมันบ่อันนั้นลมไม่โผล่เย็นได้พึ่งพุ่งถ้าว่าพุ่งใช้ตาเนาะอันสอมามาอยู่ด้วยเอาให้นะถ้าสอนนะสอนน้ำใจมามาไม่หันละสอนสองสอนสองที่ก็ได้เอามาตักเลยสิงามพ่อก่อนเอามาเคลื่อนขึ้นดินี่งามดูดำมันอะไรก็ชอบบ้างดูนะอุตตะปิดไฟให้เนี่ยอันนั้นเที่ยงสิมันเดียงเนี่ยยันเนี่ยมันคือประเสริฐนะมันก็ประเสริฐนะแต่ก็ใช่ใช่สุดยอดแหมรสชาติสมตามพันเลยเนาะแซ่บยังวะไม่ต้องหิวหิวแล้วบ้านมาอีกสักคำพี่น้องเฮ็ดเนี่ยทดสอบไม้ได้บ้างนี่เมื่อกี้ไม้ไม่ค่อยดังเลยพี่น้องอันนี้เป็นไม้ทดสอบไม้ใหม่ก่อน
วัสดีช่วงบ่ายครับพี่น้องครับบ่ายนี่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาเนาะมิถุนาพฤษภาพี่น้องครับช่วงนี้ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับมื้อนี้ประมาณวันที่2นี่แหละพี่น้องครับต้นมะนาวก็ออกมาซองนึงนะครับอยู่ทงอยู่ทายจักน้อยหลังจากที่กู้มั่นไปแล้วเนาะหลังจากที่ทุกคนก็ได้เห็นคลิปเขาเรียกกู้มั่นไปแล้วก็คือสรุปให้เรียบร้อยพร้อมพี่น้องครับขาดทุนแบบ 100% พี่น้องครับลงทุนไป 5,000 ครับขาดทุนไป 4,000 กว่านะครับแสดงว่านี่ขอผิดพลาดหลายอยู่ซึ่งคนมาหน้าก็ได้เฮ็ดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับจําไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาเบิ่งคันหน้า3ฤดูของคนมาหน้าต่อจักน้อยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสิได้ตัดหญ้าอีกจักน้อยอันนี้เป็นคันหน้า3ฤดูครับที่คนมาหน้าเฮ็ดเนาะกะทีช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าเตรียมนะครับเบิ่งผลผลิตเบิ่งพืชผลที่เฮาปลูกว่ามันมีความแออัดหนาแน่นแบบใดแล้วก็สิได้ปลูกหยังเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าหน้าแรงเฮาก็ฮู้แล้วว่าเฮาปลูกแบบใดหน้าหนาวเฮาก็ฮู้แล้วว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดเนาะอันนี้หน้าฝนเฮาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮาสิปรับตัวแบบใดกับช่วงหน้านี้กับพืชที่เฮาปลูกบ่ว่าที่เป็นพริกพี่น้องครับซึ่งได้ผลดีนะครับโหระพาพระอีตูก็ได้ผลดีพี่น้องซึ่งคนมาหน้าปลูกแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่ามันบ่แม่นพืชเศรษฐกิจมันเป็นแค่พืชสวนครัวนะครับเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิเกิดพืชเศรษฐกิจได้อันนี้เดี๋ยวคนมาหน้ากําลังเบิ่งอยู่ว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้ก็หลักๆเลยก็สิมาตัดหญ้าพี่น้องแล้วก็สิมาเขาเรียกว่าเบิ่งดินเบิ่งหยังจังน้อยนี่จังขนุนนี่คนมาหน้าก็ปลูกไว้ก็เกิดแล้วพี่น้องครับอันนี้เป็นพืชระยะยาวครับพอขนุนมันใช้เวลาหลายปีส่วนกระเจี๊ยบเนี่ยกระเจี๊ยบก็ได้วางผลพี่น้องหลักๆก็คือปลูกเพื่อที่จะเบิ่งว่ามันเกิดได้เท่าไหร่แล้วก็กะที่ตัดลงมาเป็นปุ๋ยอยู่นี่แหละพี่น้องเพราะมันเป็นพืชแบบประเภทที่ว่าย่อยสลายเร็วนะครับอยู่ในกลุ่มพวกที่มันแบบมันย่อยสลายเร็วนะพี่น้องเนาะเอ้าโอ้แต่ว่านี่คือว่าแปลกแต่บัดนี้พี่น้องโซบักใหญ่เลยนี่โอ้น้ำหัวตัวนี้พี่น้องเบิ่งดูมีโอกาสขาดได้ตัวนี้แสดงว่าจะต้องได้3แล้วพี่น้องนี่คู่นี้เดี๋ยวต้อง3แล้วเพราะว่าน้ำล้นสาตรงนี้น้ำล้นที่นี่ตรงนี้มันไหลแห้งมันหัวไปจังซี่ครับอาจสิเฮ็ดให้คู่สาขาได้อันนี้กับหน้าฝนนี่ต้องระวังเพราะว่าปีที่แล้วคันหน้า4หม่องเลยพี่น้องขาดนะก็ไม้ไผ่สั้นข้างหลังก็คือมันขาดเดี๋ยวคนมาหน้าก็สิได้เอาบักจกไปก้นเอาดินไปเสริมอยู่ในช่วงที่ท่านได้ไถวานเขาเนาะแต่ว่าโดนดอกเพราะว่าตาเพิ่นก็บอกให้พระเจ้ามาวานเขาแล้วนะครับเอ้ยมาไถเพื่อที่จะวานเขาแล้วนะครับอาจจะว่าท่านเหมือนกันเลยเดี๋ยวให้เราจังมาส่อมที่หลังอีกทีนึงนะครับทางนี้เขาไม่น่าจะตัดไปแล้วนี่เล่มไปแล้วเดี๋ยวอีกจะน้อยว่าหันมือเศร้าตากับเพื่อนกระตัดซองคดขั้นคู่นั้นสะอาดแล้วครับแต่สีเหลือตาคู่สาทางนี้นะครับกับให้หน้าทางนี้อีกจะน้อยอาจจะตัดเพื่อนอีกจะน้อยพี่น้องบักแตงเป็นยังไงพี่น้องมันบักแตงกับดินเหนียวว่าได้หรอกพี่น้องแต่ว่ากระปุกไว้คุ้มหนาดินไว้ซื้อนะครับเดี๋ยวก็สิหาพืชอื่นมาปลูกอีกครับในส่วนของแค่กับผักทางนี้คนมาหน้ากับปลูกไปก็ถือว่าเป็นพืชน้ำร่องซื่อๆหรอกพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับมื้อนี้กับโซนนี้คนมาหน้าก็จะตัดหญ้าอยู่โซนนี้แหละอันนี้เป็นผักหวานนะครับผักหวานที่คนมาหน้าปลูกไว้อันนี้ประมาณปี63นะพี่น้องปีอันนี้ปี67 4ปีพี่น้องได้ซ้ำนี่นะครับเป็นผักหวาน4ปีซึ่งมันก็ถือว่าน้อยอยู่สำหรับทั่วไปนะจริงๆมันควรใหญ่ๆกว่านี้แหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่บ่เหมาะสมนะครับเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับพอหน้าแรงนี่ก็จักสิรอดบ่รอดแลนะครับอาศัยว่ามันมีหากเสดาอยู่ข้างล่างซื้อได้มันยังรอดนี่พี่น้องครับนี่ปีนี้ได้ซ้ำนี่เดี๋ยวปีหน้าจังว่ากันใหม่นะครับ4ปีซ้ำนี่5ปี6ปีแต่ว่าตัวนี้คันบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดหยังมันก็น่าสิรอดอยู่พี่น้องเนาะเพราะคนมาหน้าเบิ่งอยู่ก็สิเหลืออยู่1 2 3 3ตัวนี่อาจสิบ่รอดเนื่องจากว่ามันยังน้อยเกินไปเนาะอาจสิบ่รอดเดี๋ยวต้องเบิ่งกันอีกทีนึงนะครับโอเคพี่น้องตัดหญ้าก่อนมานี่ครับพี่น้องช่วงนี้ก็ค่ําแล้วนะครับก็ตัดหญ้าเรียบร้อยเดี๋ยวไปเบิ่งว่าหญ้าที่ตัดเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับปู้อยู่ทางไอ้คันหน้าอ่ะนี่พี่น้องครับอันนี้คือมื้อนี้ที่เฮาตัดหญ้ากันนะครับก็ที่ตัดอยู่ในโซนของไอ้
โซนคู่สานะครับอันนี้ฝั่งทิศตะวันออกเนาะฝั่งทิศตะวันออกพูนทางพุ่นก็เป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับน้องทางพุ่นนะครับอันนี้ฝั่งทิศตะวันออกก็ตัดตลอดแนวนะครับก้อนหน้านี้มันยังเป็นหญ้าหกอยู่ก็ตัดออกได้ห้องก็สิหาอันพวกต้นใหม่มาปลูกไปนี่น้องปีว่างหันนี่คู่สาตรงนี้สิเป็นแบบบ่มีหยังได้พี่น้องเป็นคู่สาโลนๆนะครับคนมาหน้าก็ได้มาเสริมต้นกล้วยครับเข้ามาครับนิดนึงนะครับสิมีอันนี้เดิมอยู่แล้วมันสิมีอยู่นี่คนมาหน้าแยกออกจากตรงนี้ล่ะนะครับมันบ่ค่อยใหญ่หรอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะครับสังเกตเบิ่งก็ได้มันเป็นดินเหนียวมันอยู่บ่ค่อยใหญ่ต้นกล้วยปีนึงก็บ่ไปใส่มาใส่นี่ได้ซ้ําเห็นนี่ล่ะพี่น้องครับนี่ต้นข้าวก็เบิ่งกับโลนนี่พี่น้องครับต้นข้าวปีนึงได้ซั่นนะครับได้ 2-3 ใบนะครับตอนหน้าใหม่ๆก็นอนแง่งๆอยู่เหมือนสิบ่เกิดได้ซ้ํานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีใบจักหน่อยแล้วแล้วก็มีต้นขนุนนะครับที่เฮาได้มานี่อันนี้คนมาหน้าเอาเม็ดมันมาปลูกเลยนะครับก็คืออันนี้มีสิทธิ์รุ่นเพราะว่าเดี๋ยวต้นใดงามคนมาหน้าก็สิเอาไว้เนาะนะครับเนื่องจากมันหลายแล้วนะครับโอกาสรอดสูงก็คือต้นนี้นะครับแสดงว่า2ต้นนี้เฮาบ่เอาก็ได้นี่ๆๆต้นนี้คนมาหน้าบ่เอาก็ได้นี่อาสิมาซอกๆออกนะครับอาทิเพหาปลูกอื่นเดี๋ยวสังว่ากันอีกเทนึงเนาะนะครับกล้วยก็เกิดทุกต้นอยู่ตลอดพี่น้องนี่ขนุนอีกต้นนึงนะครับอันนี้ก็ได้คือกันนี่นี่นี่ได้เคลื่อนขนุนนะครับหลายต้นพร้อมเลยเอาเม็ดมาจุ่มกันลงเลยนะครับมันก็เกิดของมันอยู่ตรงนี้แหละน้องตัวนี้ก็อย่างหน้าก็เกิดดีอยู่ฟังนี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องครับได้ระดับนึงที่คนบ้านหน้าตั้งใจเฮ็ดเนาะแต่มันก็ได้ซ้ำเห็นแหละครับมันเป็นลักษณะของเริ่มต้นนะครับคนมาหน้าจะให้กล้วยเต็มขอบสะแต่พอรู้ว่าที่เห็ดจังได้มันจังสีใดเพราะเนื่องจากว่ากล้วยมันก็ไม่เป็นปลูกง่ายๆได้พี่น้องนี่ต้นนี้ทรงใหญ่งามนี่นี่คือกมูละต้นนี้นะครับกำลังสัตว์นะเดี๋ยวต้องหามาเพิ่มอีกเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนจังได้ก็ต้องได้ปลูกต้นใหม่เพิ่มนะครับปลูกเท่าที่เฮาหาได้พี่น้องครับคันซื้อคักหลายมันก็เปลืองโดยใช่เหตุเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้ว่าเฮาที่เฮ็ดหยังเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจนะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ก็ปลูกเท่าที่มีเท่าที่บ้านเฮามีมันเกิดยังไงเฮาก็ปลูกแบบนั้นไปก่อนนะครับเป็นไปได้คนมาหน้าก็สิค่อยๆไปเรื่อยๆอาทิหลายปีตอนแรกตั้งไว้3ปีนะครับผ่านไปแล้วปีนึงนะพี่น้อง12มิถุนายนปีที่แล้วตอนนี้ก็2พฤษภาคมก็คือผ่านมาแล้วปีกว่าๆนะครับได้ซ้ํานี้ก็ถือว่าได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะเป็นแนวทางในเฮาที่จะเฮ็ดต่อไปว่าเฮาที่เฮ็ดแบบใดนะครับพี่น้องอ่ะโอเคสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ